สดีแฟนนิวพาทุกคนค่ะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงกันค่ะเมื่อวันที่ผ่านมานะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกที่ปีนี้นะคะมีอายุครบ29ปีเต็มแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าใน IG นั้นแทบจะลุกเป็นไฟเลยล่ะค่ะเมื่อเจ้าตัวนั้นได้ลงรูปใส่ชุดสุดเซ็กซี่พร้อมแคปชั่นฮัลโหล29งานนี้หลังจากแฟนๆได้เห็นโพสต์ดังกล่าวนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกใจลุคนี้ของสาวเฟิร์นกันสุดๆทั้งคอมเมนต์ชมและร่วมอวยพรวันเกิดให้กับเจ้าตัวกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะแถมนะคะเหล่าแฟนคลับค่ะยังร่วมทําได้โปรเจกต์อวยพรวันเกิดให้กับสาวใบเฟิร์นทั้งที่มาบุญครอง BTS สยามแล้วก็ BTS อโศกอีกด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะทางด้านครอบครัวก็ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้ากันไปแล้วซึ่งสาวใบเฟิร์นนะคะได้ลงรูปและคลิปสุดอบอุ่นเอาไว้ใน IG ค่ะและทางด้านนะคะคู่จิ้นอย่างหนุ่มนายณภัทรค่ะก็ไม่พลาดขอลงเป็นคลิปสุดน่ารักที่เจ้าตัวนั้นแกล้งเจ้าของวันเกิดอย่างสาวใบเฟิร์นไว้ใน IG เป็นการอวยพรวันเกิดให้ค่ะซึ่งนะคะหลังจากแฟนๆของคู่นี้ค่ะได้เห็นคลิปดังกล่าวค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าต่างฟินไปตามๆกันเลยล่ะค่ะคนรอคิวเหมือนกันไหมหรือลงได้เลยเร็วโยโย่เดทโยโย่ตกใจทั้งแพ้แล้วนางนพมาศเหรอ